ไม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Command นะครับในวิดีโอที่คุณผู้ชมได้ชมสักครู่นี้เมื่อกี้นี้นะครับก็คือชาร์จคีเปอร์ระเบิดเองนะครับซึ่งคือคีเปอร์ธรรมดาเมื่อโดนฟ้าผ่าก็จะเปลี่ยนเป็นชาร์จคีเปอร์นะครับซึ่งมันรุนแรงมากครับดูสิครับมันทำสันเละไม่เหลือซากเลยนะครับโอ้โหเละมากครับแต่ผมสปอนมันมายังไงไปชมกันครับสำหรับการสปอนคีเปอร์ธรรมดานะครับคุณก็อาจจะมีวิธีการสปอนโดยการกด inventory นะครับแล้วก็เอาไข่คีเปอร์ออกมาวางแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาสปอนนะครับแต่ว่ายังไงเล่าชาคีเปอร์มันไม่มีไข่ครับแล้วก็คุณจะรอให้ฟ้าผ่าลงมาที่คีเปอร์หรอครับมันคงจะใช้เวลานานมากครับดังนั้นผมมีวิธีที่ดีกว่านั้นครับวิธีที่นั้นก็คือวิธีการใช้คอมมานด์ครับใช้ยังไงครับในวันนี้ครับผมจะมาสอนคุณเรื่องการใช้คอมมานด์ที่ชื่อว่าซัมมอนนะครับลองดูนะครับลองพิมพ์ /summon ดูนะครับแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีข้อความเขียนว่าวิธีการใช้ก็คือ /summon entity name x y z แล้วก็ data tag นะครับ entity name ก็คือเป็นชื่อของมอนสเตอร์ที่เราจะสปอนออกมาแล้วก็ x y z ก็คือตำแหน่งของมอนสเตอร์ที่จะสปอนออกมาครับส่วน data tag ก็คือไอ้พวกที่เสริมไอ้ตัวลักษณะของตัวละครไอ้เสริมลักษณะของตัวละครก็คือไอ้มอนสเตอร์เนี่ยนะครับเสริมลักษณะมอนสเตอร์ดังนั้นผมจะใช้อันนี้ครับถ้าโดยคีเปอร์ทั่วไปนะครับก็จะซัมมอนครีเปอร์แล้วก็อย่างเงี้ยครับ x y z c นี้ต้องเป็น c ตัวใหญ่นะครับ c ตัวเล็กมันจะสปอนไม่ได้นะครับแล้วผมก็จะลองคลิกดูนะครับปึ๊กเห็นไหมครับมันจะสปอนคีเปอร์มาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าชาร์จคีเปอร์ครับ data tag นี่ครับจะเป็นตัวที่กำหนดว่าคีเปอร์มันจะชาร์จนะครับดังนั้นผมจะใส่อย่างนี้ครับเป็นวงเล็บปีกกาเปิดปิดนะครับเสร็จปุ๊บผมก็จะพิมพ์คำว่า power colon 1 power ต่อ1นะครับแล้วก็กดสปอนเข้าไปตึ๊กเห็นไหมครับชาร์จคีเปอร์มาแล้วครับแต่ว่าความสมจริงมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเวลาคีเปอร์มันโดนไฟฟ้าผ่านะครับมันจะทำให้หัวใจลดลง2หัวใจครึ่งนะครับดังนั้นเลือดมันต้องเหลือ7หัวใจครึ่งนะครับผมก็ต้องไปแก้ตรงนี้เพื่อให้เวลาสปอนมามันมี7หัวใจครึ่งดังนั้นผมจะพิมพ์คำว่า attributes colon วงเล็บเหลี่ยมปิกาแล้วก็ตามด้วย name colon generic จุด max health comma base colon 15แล้วก็ปีกาปิดวงเล็บเหลี่ยมปิดแล้วก็คอมม่านะครับนี่คือโค้ดของเรานะครับไอ้15นี่จะเป็นตัวกำหนดว่าให้ไอ้ชาร์จคีเปอร์มันมีเลือดเริ่มต้น7หัวใจครึ่งนะครับลองดูกันครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บนี่ลองดูสังเกตดีครับถ้าเราไปชี้ที่คีเปอร์สังเกตข้างบนนะครับมันจะมี7หัวใจครึ่งนะครับก็ตรงตามไอ้สิ่งที่เรากำหนดไว้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนฮาร์ดคอร์นะครับมาคุณก็จะใส่เป็น เลือดเท่าไหร่เดียสมมติ15หัวใจโอ้โหโหดนะครับหรือว่า100 50หัวใจนะครับสปอนมาปุ๊บโหดไปเลยครับมานี่คือคีเปอร์ที่มี50หัวใจนะครับก็คือHP คือ100นะครับคือ50หัวใจนะครับกว่าจะฆ่าตายทีโอ้โหใช้เวลานานเหลือเกินนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมมากนะครับ